ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้วันที่2เดือนธันวาคมพ.ศ. 2565นะครับวันนี้ผมก็ได้เอาพระสมเด็จพระคลังพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับนะครับเพราะว่ามีเส้นนิเสียนะนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับลางๆนี่ครับนะครับนะครับมีเส้นนิเสียนะนะครับแล้วก็มีสังคติสวยงามครับแล้วก็พระเกศท่านมีเป็นคล้ายๆกลมๆตรงนี้ครับนะครับเกศนะครับจรดนะครับเกศจรดนะครับมีใบหูข้างหนึ่งนะครับนะครับคือนี่เรียกพิมพ์พระเชียงแสนนะครับพิมพ์พระพิมพ์ประธานเชียงแสนนะครับนะครับนะครับแล้วก็ดูครับสมระฆังนะครับใหญ่สวยสมบูรณ์สมดุลนะครับสมดุลนะครับพระพิมพ์นี้ก็สร้างในปีพ.ศ. 2408นะครับโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จผู้ใหญ่โตพงศ์ศรีสุขังท่านปลูกเสกนะครับนะครับแล้วก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับสวยงามครับนะครับยุคนี้ยังมีใช้น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับในอ้อยเคี้ยวอยู่นะครับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีผิวพันธุ์วรรณะพระแบบนี้เขาเรียกว่าพระผิวพันธุ์วรรณะสีคล้ายนะครับคล้ายสีคล้ายเขียวตะไคร้นะครับครับผิวพันธุ์วรรณะเนื้อสีเขียวตะไคร้นะครับสีเขียวตะไคร้คือคล้ายนะครับคล้ายนะครับเขาเรียกคล้ายนะครับไม่ใช่เนื้อข้างในเป็นเนื้อสีเขียวตะไคร้ครับพระนี้เป็นเนื้อสีขาวด้านในเป็นสีขาวนะครับต้องย้ำเป็นสีขาวนะครับพระพิมพ์นี้ของช่างหลวงครับช่างหลวง10หมู่ครับช่างหลวงแต่ถ้าพิมพ์ใหญ่ๆมีสมดุลอย่างนี้นะครับเขาเรียกช่างหลวงนะครับแกะแม่พิมพ์ถวายนะครับพระนี้มีสังคติพิมพ์พระประธานเชียงแสนไปพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับนี่ครับเป็นเส้นนิเสียนะนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้ดูนะครับเดี๋ยวดูข้าวไปก่อนนะครับดูภาพรวมไปก่อนนะครับสวยครับดูครับดูครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามนะครับผมพยายามจะเอาพระที่เดิมๆที่สภาพเดิมๆมาให้ลงให้ดูนะครับเดิมๆนะครับเพราะว่าจะเผื่อไปเจอท่านไปเจอตามตลาดนัดตามเปิดท้ายหรือชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่มีเงินเขาก็เอาของมาขายมาวางเผื่อมีวางเห็นชอบหรือคนชอบเอาพระมาวางขายนะครับเราก็จะได้ช่วยเขานะครับถ้าเจอของแท้แล้วก็ช่วยเขาบูชาเข้าบ้านนะครับสวยงามครับนะครับเพราะบางคนมีบุญวาสนาก็ไม่จะได้พระสมเด็จระฆังราคาแพงๆบางคนก็ได้ถูกๆนะครับได้หลักร้อยหลักสิบก็มีครับนะครับบางคนมีบุญวาสนาว่าท่านอยากมาอยู่ครับนะครับนะครับสวยงามครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนะครับสวยงามครับเนี่ยเราขยายใหญ่ให้ดูนะครับบางคนผมลงเพื่อเผยแผ่นะครับเผื่อวันหนึ่งเราไปเดินดูตามคนที่เขาวางแผงพระขายพระหรือตามที่เปิดท้ายของพวกนี้ครับบางทีชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่รู้เรื่องครับเขาต้องการเขามีขาดส่วนเรื่องเงินเขาเอาพระมาวางขายเขาเราไปดูเผื่อเราจำพิมพ์จำเนื้อได้เราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องรีบคว้าเลยครับรีบเอาบูชานะครับเอาไปบูชานะครับบางท่านก็บางคนชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับบางคนไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาพวกนี้เขาไม่มีตำราไม่มีอะไรนะครับบางทีเขาก็เอาไปขายให้พวกคนที่รู้จักพระเขาก็ไม่รับนะครับเพราะเขาไม่รู้จักนะครับเพราะเขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้ศึกษาเรื่องเนื้อพระนะครับเขาแค่ซื้อมาขายไปเขาไม่รู้ครับถ้าพิมพ์ไม่ใช่พิมพ์นิยมเนี่ยเขาจะไม่เอากันเลยครับไม่เอาเลยนะครับไหนได้พระบางทีหลุดออกมาเยอะครับในช่วงปี40นะครับหลุดออกมาเยอะนะครับนะครับผมยังไปเดินเที่ยวเปิดท้ายขายของผมเจอผมก็ได้เรื่อยๆครับสมัยก่อนครับได้ครับเหมาเลยครับเหมาเลยครับเหมาเป็นหมื่นนะครับคือหลายองค์ครับหลายองค์เราเหมาหมดเลยนะครับนะครับครับเรามีแล้วเราจะเอาอีกครับเรามีแล้วก็เอาอีกครับเราเอาอีกครับนะครับบางทีก็หลักพันหลักร้อยก็มีครับนะครับหลักร้อยก็มีครับนะครับเขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้ครับเราช่วยเขาไงนะครับเราช่วยครับเพราะเรารู้ว่าเป็นของแท้ครับนะครับเพราะตอนนั้นโอ้ยคนมีเงินเขาขาดสนเรื่องเงินกันเยอะครับปี40นะครับเพราะฟอกสบู่แตกนะครับส่วนมากคนรวยออกมาเยอะครับคนรวยเจ็บตัวเยอะช่วงนั้นครับนะครับแล้วคนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้แบกอะไรภาระอะไรมากมายเขาก็ช้อนซื้อได้หมดนะครับสมัยนั้นครับนะครับ
ตอนนี้คนเริ่มรู้หมดแล้วครับตั้งแต่มี YouTube สมัยก่อนไม่มี YouTube ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีภาพให้เราเห็นหรอกครับเดี๋ยวนี้รู้กันหมดแล้วครับกดดูใน YouTube พระพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรรู้กันหมดแล้วครับสวยงามครับไหมครับสวยงามนั่นคือพิมพ์พระพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับสวยงามครับมีหูข้างเดียวครับสวยครับใหญ่ใหญ่มากครับองค์ใหญ่ล่ำนะครับดูครับสวยงามครับดูมีรอยเหี่ยวรอยหดรอยย่นรอยย่อนะครับมีคราบน้ำปูนนะครับคราบแคลไซต์ครับดำๆแล้วครับมีคราบของน้ำว่านครับมีน้ำว่านนะครับคราบเขียวตะไคร้นะครับเขียวตะไคร้พวกนี้ครับน้ำว่านนะครับคราบน้ำว่านนะครับคราบเขียวตะไคร้นะครับเพราะพับเนื้อผิวอย่างนี้จะเป็นแบบน้ำว่านเยอะครับส่วนผสมก็มีน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งนะครับแล้วข้าวสุกกล้วยน้ำว่าหอมจันทร์น้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งแล้วก็เป็นแล้วก็มีปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีพวกผงตระกูลทั้ง5เหล็กไหลผงไผ่ดำข้าวดำๆพวกนี้ที่ดำๆเม็ดดำๆเนี่ยเหล็กไหลผงไผ่ดำทั้งหมดเลยครับนะครับนะครับเดี๋ยวลงขยายให้ดูนะครับคือให้ FC เรา FC เราก็ทุกคนที่เข้ามาดูก็จะได้มีความรู้บางคนก็รู้แล้วก็เอาเป็นแบบอย่างไปครับบางคนรู้แล้วก็สบายครับเขาเข้ามาดูอีกเพื่อเสริมบารมีเสริมความรู้ไปอีกครับบางคนก็ยังไม่รู้ก็เรียนรู้กันไปครับนะครับสมัยก่อนนะครับบางคนก็ฟังอย่างเดียวว่าพระสมเด็จครั้งสร้างเนาะสร้างไม่กี่องค์ไม่กี่ร้อยองค์นะครับนะครับคิดง่ายๆครับสมัยนี้เวลาเขาสร้างพระสร้างวัดกันนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างอะไรทุกอย่างเขาก็สร้างพระไม่ต่ำกว่าแปดเป็นหมื่นเป็นพันเป็น84,000 องค์อยู่แล้วครับเขาก็สร้างเพื่อจะสร้างให้โบสถ์ให้วัดให้สําเร็จนะครับเห็นไหมครับสมัยก่อนนะครับก็ยิ่งสร้างเยอะครับเพราะสมัยก่อนมีความเพราะสมัยก่อนเขาไม่เร่งรีบครับคนสมัยโบราณโบราณเขาไม่เร่งรีบนะครับเขาไม่มีเงินเดือนอะไรไม่เร่งรีบนะครับวันหนึ่งคนไปไหนครับวันหนึ่งสมัยผมเป็นเด็กก็ไปวัดครับที่วัดมีข้าวกินครับไปที่วัดไปเล่นกันที่วัดนะครับหลวงพ่อให้ทำแล้วก็ต้องทำกันครับนะครับคนสมัยก่อนครับจะมาเรียนหนังสือก็ไปวัดกันนะครับเห็นครับยิ่งวัดดังๆเนี่ยโอ้โหคนเต็มไปหมดที่หลับที่นอนไม่พอนะครับนะครับแล้วทําอะไรขึ้นมาหลวงพ่อจะทําอะไรเนี่ยโอ้โหช่วยกันเต็มไปหมดนะครับนะครับเพราะกลัวถูกไล่ออกจากวัด เพราะอยู่บ้านไม่มีข้าวกินนะครับอยู่บ้านลําบาก สมัยก่อนคนโบราณชอบอะไรไปวัดไปเรียนรู้ศึกษาก็ไปที่วัดต้องครูบาอาจารย์ที่วัดไปเล่นไปอะไรก็มีเพื่อนเยอะนะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีที่เที่ยวมีที่วัดที่เดียวครับไปรวบรวมมาที่วัดหมดนะครับแล้วสมัยก่อนเขาไม่เร่งรีบครับคนไม่เร่งรีบกันนะครับไม่ได้เร่งรีบนะครับต้องคิดให้ออกครับคิดให้ออกเขาสร้างอะไรเดี๋ยวพระเนี่ยเขาแกะไม่พิมพ์เขากดไปแป๊บเดียวแล้วครับหมื่นองค์ในแป๊บเดียวแล้วครับลงไปทำเลยครับสมัยนี้เห็นไหมหลวงพ่อบางวัดเขากดพระเองครับกด84,000เนี่ยไม่ใช้เวลาไม่กี่วันเองครับกดคนเดียวด้วยครับกด2-3 คนแต่สมัยก่อนเนี่ยยิ่งพระอยู่ในพระนครพระเมืองเนี่ยโหไม่ต้องพูดหรอกลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมดเต็มวัดครับชาวบ้านชาวเมืองนะครับยิ่งอยู่ที่วัดระฆังอะยิ่งมีโรงเรียนมีสอนอะไรทุกอย่างครับมีนักเรียนมีโอ้ช่วยกันไปหมดนะครับเราคิดให้ออกคิดจากความเป็นจริงนะครับอย่าหลอกตัวเองครับครับครับผมลงขยายด้วยกล้อง 1,600 ให้ดูนะครับดูครับดูเนื้อครับมีความเหี่ยวความหดความแห้งเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็คาบไขนะครับคาบแคลไซต์นะครับแล้วก็คาบผงถ่านออกมาครับดูครับนี่ครับคือความชื้นความฉ่ำของพระนะครับเพราะพระเขาจะมีความฉ่ำความชื้นแล้วก็มีฟูนะครับหรือความฟูครับฟูพระเขาไม่ได้ใช้เครื่องอุตสาหกรรมกดนะครับไม่ใช่เครื่องจักรกลกดนะครับนี่เขาใช้มือกดนะครับกดลงไปก็เอาออกมามาผึ่งแล้วก็อยู่มา100 กว่าปีก็มีความเหี่ยวแห้งย่นเหี่ยวมีรอยลายรอยร้าวมีความชื้นระเหิดออกมาครับแล้วก็พระเขาจะมีการเสื่อมสภาพว่าง่ายย่อยสลายก็คือจะมีความฟูของเนื้อผ้าไหมครับเห็นไหมครับก็จะฟูไหมครับแล้วจะมีพวกแคลไซต์งอกตามที่มีรอยขุ่นขนออกมาครับปิดพวกรอยขุ่นขนนะครับที่เป็นรอยเสื่อมสภาพรอยเหี่ยวหดระเหิดออกมาครับแล้วก็จะมีแคลไซต์ขึ้นแทรกขึ้นมาออกมาครับพระสมเด็จครั้งถึงบอกว่างอกได้ครับนี่ครับเนี่ยธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาตินะครับก็จับตัวเป็นก้อนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือก็แคลไซต์นะครับนี่ครับจับตัวเป็นก้อนนะครับเพราะตรงนี้เขาเป็นหลุมใหญ่ครับนี่ครับนะครับเป็นหลุมใหญ่นะครับงอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับนี่แคลไซต์ครับเนี่ยขึ้นเต็มยิบไปเยี่ยมพวกนี้ครับนี่ครับผงดำครับผงดำผงลานะครับพวกลาพวกตะไคร้ครับดำๆนี่ครับนะครับพระพานนี้เป็นนี่ครับเป็นก้อนเลยครับนี่ครับนี่แคลไซต์ครับดูแคลไซต์ไม่ใช่เม็ดเทานะครับนี่คือแคลไซต์จำไม่ดีครับคือแคลไซต์
แคลไซต์ก็จะเป็นขึ้นๆเป็นวุ้นๆนะครับนะครับนี่คือแคลไซต์นะครับแคลไซต์นะครับอยู่นี่ครับแคลไซต์ครับงอกขึ้นมาครับนี่คือเรียกผ้างอกครับดูไว้ครับนี่นะครับพิมพ์นี่คือพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับครับสวยงามครับโอ้โหนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับโอ้สวยมากครับดูครับโอ้ยเหล็กไหลผงไผ่ดำสวยงามครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานเชียงแสนเนี่ยสวยงามครับดูเหล็กไหลผงไผ่ดำครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเนี่ยครับใสชัดเจนนะครับชัดเจนเนี่ยมวลสารชัดเจนครับดูเป็ดแดงมีครับดูครบเลยครับอย่าชัดเจนครับชัดเจนเลยครับดูซุ้มม้วนนะครับดูม้วนเข้าไปครับเนี่ยซุ้มม้วนเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยครับคือเขาซุ้มใหญ่ครับซุ้มหนาเตอะตะครับพิมพ์นี้ครับพิมพ์เรียกพิมพ์เชียงแสนนี่พิมพ์ใหญ่ๆนะครับพระยุค2408เนี่ยพิมพ์ใหญ่ๆนะครับพอยุคนี้ช่างหลวงเข้ามาแล้วครับช่างหลวงวิจารณ์เข้ามาแล้วครับแล้วก็มีช่างหลวงหลายคือเขาก็มีการพัฒนาทุกอย่างครับแม้เนื้อพระทุกอย่างมวลสารทุกอย่างมวลสารไม่ได้พัฒนาคือพัฒนาพวกเนื้อพระครับมวลสารในเนื้อพระครับแล้วก็มีพิมพ์พระนะครับเขาพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นครับลึกชัดเจนครับเพราะช่างหลวงวิจารณ์เขาเก่งครับเก่งเรื่องการแกะแม่พิมพ์ครับเพราะท่านเป็นช่างทองนะครับท่านเก่งมากครับในประวัตินะครับเราเล่าตามประวัติตามหนังสือนะครับนะครับนะครับอ้างอิงตามประวัติศาสตร์นะครับสวยงามครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่เศษผ้าแตกผ้ากำแพงครับไหมครับสวยงามครับสวยงามมากครับสวยงามครับสวยงามนะครับพระแท้พระที่มีอายุมากดูมีคาบขาครับแคลไซต์วิ่งตามเหมือนทุ่งนานะครับดูครับดูครับดูครับแคลไซต์งอกตรงไหนที่มีรอยร้อนลานรอยล้าก็วิ่งนะครับงอกขึ้นมาดูเป็นงอกขึ้นมาเป็นเส้นๆเลยครับดูครับเห็นไหมครับนี่แหละแคลไซต์แท้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นคือไม่มีจุดหมายครับคือขึ้นโดยธรรมชาติมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันดูครับดูนี่คือแคลไซต์ธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยคือธรรมชาติขึ้นแบบธรรมชาตินี่คือแคลไซต์แท้จะเป็นอย่างนี้ครับจะวาวๆเงาเป็นเกล็ดๆนะครับถ้าเป็นพืชๆเป็นสีทึบๆเป็นขาวๆทึบๆนะของเป็นไม่ใช่แคลไซต์ครับนั้นพวกนั้นพวกจะเป็นพวกน้ำเสาข้าวแล้วก็เป็นไข่ขาวครับพวกไข่ขาวนะครับนะครับต้องดูครับนะครับแล้วจะเป็นพวกคราบแป้งไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือแคลไซต์เกิดจากปูนเบิกหอยงอกขึ้นมาจากเนื้อพระด้านในออกมานะครับนะครับเห็นไหมครับมีก็มีเพชรแดงๆมีพวกแดงๆพวกนี้ครับเมสรุออกมาด้วยครับพวกนี้เป็นเครื่องนำว่านครับพวกว่านคือเป็นพวกแร่ดอกมะขามพวกแร่ครับแดงๆออกมาครับส้มๆเลยครับพวกนี้แร่ดอกมะขามครับเห็นไหมครับผุดออกมาด้วยกันครับก็จะระเหิดออกมาส่วนผสมของพระสุนทรคังมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างนะครับที่เราพูดกันนะที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะนะครับแล้วไม่รู้ส่วนไหนที่ท่านเอาผสมเข้าไปนะครับเพราะต่างพิมพ์ต่างวาระไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับเพราะคนโบราณเขามีท่านมองกันไกลครับมองกันไกลท่านรู้ล่วงหน้านะครับนะครับดูครับสวยงามครับพระของท่านที่สวยงามนะครับอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศึกษานะครับดูว่าพระสุนทรคังเนี่ยประเมินราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าพระนี้อายุมากกว่าร้อยกว่าปีนะครับนี่ร้อยห้าหกสิบหกสิบปีนี่คือมีอายุมากนะครับเนี่ยหัวงอกขึ้นมาครับเห็นหัวงอกขึ้นมาก็เป็นก้อนเลยครับนี่ครับเป็นก้อนอย่างนี้ครับเนี่ยครับแคลไซต์ครับลองเอาแกะไปตรวจได้เลยครับพวกนี้ไม่มีตรวจไม่มีค่าอะไรครับเพราะเขาเป็นแคลไซต์เป็นแคลเซียมนะครับพวกนี้ครับนะครับยิ่งเข้าลงเครื่องเซมนะครับถ้าตรวจสอบได้เครื่องเซมเครื่องวิทยาศาสตร์นะครับแยกสารเนี่ยรู้หมดเลยครับเนี่ยมีอะไรมีในนี้ครับออกมานะครับมีแร่ธาตุมีอะไรครับแยกสารออกมาครับดูครับดูธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาติดูครับนี่คือตะไคร่เขียวครับเห็นไหมครับบางองค์ยังมีเขียวเขียวอยู่เลยครับคือตะไคร่เนี่ยเขาเกิดจากอะไรครับเกิดจากความร้อนความระเหิดความเหี่ยวความแห้งแล้วก็ออกมาจากคราบน้ำว่านนะครับแล้วออกมาเป็นสีเขียวๆสีดำสีน้ำตาลสีนี้คือระเหิดออกมาแล้วก็ยังไม่ตายตัวคือเขาก็เจอคราบแคลไซต์คือคราบมันขององค์พระทับถมนะครับทับถมก็กลายเป็นแบบนี้ครับนี่ครับไหมครับแม้แต่แคลไซต์ยังกลายเป็นสีแบบนี้ครับไหมครับมีหลายแบบครับเห็นไหมครับมีครับแคลไซต์ครับนะครับเป็นว่าขึ้นแบบนี้ครับเดี๋ยวจะรู้ว่าแคลไซต์ครับไม่ใช่เม็ดหินเม็ดแร่นะครับนี่คือแคลไซต์นะครับงอกออกมาครับปิดรอยหลุมเป็นหลุมก็ทิ้งหลุมเนี่ยเห็นไหมนี่ครับทิ้งหลุมเนี่ยเห็นไหมสีก็เนี่ยสีจะยังจะได้แล้วครับไหมครับเห็นไหมครับสีเขามีสองสีไหมครับเห็นไหมครับแคลไซต์ครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแคลไซต์ขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับแล้วต่อมาก็เป็นเม็ดเทานะครับเป็นสีออกเทาๆนี่นะครับนี่แคลไซต์นั้นเลยครับนี่นะครับนะครับถึงบอก
บางคนยังดูแคลไซต์เป็นเม็ดเทานะครับไม่ใช่ครับนี่คือแคลไซต์นะครับเดี๋ยวนี้จะปิดนี้นะครับเนี่ยยังเป็นหลุมอยู่เลยครับเห็นไหมครับยังเป็นหลุมอยู่นะครับเริ่มปิดนะครับครับทีนี้ครับดูด้านหลังนะครับบนศาลนี้ชัดเจนครับองค์นี้ชัดเจนเหล็กไหลผมพยายามชัดเจนนะครับชัดเจนครับชัดเจนครับนี่ผักงอกครับผักงอกนะครับนี่งอกครับนี่ครับออกมาครับนี่ครับเนี่ยงอกคือแคลไซต์งอกครับเขาวัดกันตรงนี้แหละครับนี่เม็ดหนึ่งโอ้แคลไซต์เยอะเลยครับไอ้ไม่ใช่อันนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำครับนี่ครับนี่อันหนึ่งครับโอ้สองอันเลยครับสองชิ้นเลยทีนี้ดูด้านหลังครับถ้ามีโฆษณาอย่ากดข้ามนะครับผมก็จะมีรายได้ทางนี้ครับเพื่อจะได้มีรายได้ตรงนี้บ้างครับนะครับนี่ครับนี่คือนี่ครับทั้งหมดเลยครับเศษผ้าแตะผ้ากำแพงมีหลายสีนะครับเศษผ้าแตะผ้ากำแพงนะครับเพราะว่าผ้ากำแพงนี่มีหลายสีนะครับอย่าบอกว่าสีดำไอ้สีแดงอย่างเดียวนะครับมีหลายสีนะครับเครือผ้าเศษผ้าครับนี่ครับมีสีดำสีหูนี่ครับธรรมชาตินะครับเนี่ยเป็นชั้นๆเลยครับนี่ครับดูไว้ครับเนี่ยเป็นชั้นๆเลยครับนี่ครับเป็นชั้นๆเลยครับนี่ครับเนี่ยทำหลักธรรมชาติดูง่ายครับเนี่ยพระองค์นี้ดูง่ายมากครับดูธรรมชาติในแคลไซต์ครับนี่ครับนี่ครับดูง่ายครับนี่ครับดูเนี่ยคือแคลไซต์ขึ้นครับถมคาบลาคาบตะไคร้นะครับคาบตะไคร้นะครับคาบลาคาบตะไคร้ขึ้นต่างหากนะครับคือคาบน้ำว่านขึ้นต่างหากนะครับถ้าตะไคร้ใบเสมาก็อีกแบบหนึ่งนะครับนั้นเขาจะเป็นแบบนี้ครับดำๆพวกนี้ครับนั่นคือเป็นส่วนผสมนะครับส่วนผสมที่เฉยคาบตะไคร้ใบเสมานะคือเขาจะเป็นส่วนผสมนะครับส่วนผสมเขาจะเป็นดำๆนะครับเป็นพวกนั้นคือดำๆเขาลอกออกมาครอบไปเป็นดินนะครับดินเกาะตามคาบตะไคร้ใบเสมาครับออกดำๆแต่อย่างนี้คือคาบตะไคร้คาบตะไคร้นี่คือกับน้ำว่านนะครับน้ำว่านนะครับพวกคือน้ำว่านน้ำว่านนะครับพวกนี้ไม่เกี่ยวกับสีพวกนี้ไม่เกี่ยวกับคาบตะไคร้ใบเสมานะครับนะครับอันนี้คือเป็นคาบตะไคร้นะครับเดี๋ยวพระองค์นี้ก็มีส่วนผสมของตะไคร้ใบเสมาด้วยครับคาบน้ำว่าน108นะครับพระพิมพ์มีเนื้อแบบนี้ถ้าเนื้อแบบนี้เป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับมีส่วนผสมเยอะครับคือ108ครับคนโบราณเขาบอกว่าพระที่มีเป็นสีเขียวตะไคร้นะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงแล้วก็มีมวลสารเยอะนะครับก็จริงครับเต็มไปหมดเลยครับนะครับนี่ครับทุกพิมพ์ครับลองดูได้นะครับเวลาผมลงพิมพ์ใหญ่พิมพ์ประธานพิมพ์อะไรทุกอย่างครับเป็นพิมพ์สุโขทัยพิมพ์อะไรพวกเนี้ยมีแต่เนื้อมวลสารเยอะอย่างนี้ครับนี่ดูมวลสารครับชัดเจนนะครับมวลสารจะเยอะๆอย่างนี้ครับคือจะดูชัดเจนครับคือเป็นพระที่เขาได้อ่านตำราว่าเขาเป็นมวลสารที่เยอะแล้วก็มีพุทธคุณแรงนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เศษผ้าแต่มันก็แพงครับนี่ครับดูครับชัดเจนครับชัดเจนนะครับชัดเจนคือชัดเจนครับนี่คือเป็นภาพพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับนะครับมีสังคตินะครับสวยงามครับนี่ครับสวยงามมากครับดูงอกมาอย่างนี้ครับนี่ครับงอกมาอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับงอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับดูมาจะทองรู้ว่าพระงอกครับก็ดูข้างๆครับนี่ครับข้างๆเขาเป็นสีเดียวกันครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไปหากันหมดเลยครับนี่เป็นสีเดียวกันหมดเลยครับไหมครับเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับไหมครับเนี่ยขึ้นไปดูรู้ๆๆๆเนี่ยไปเก็ดๆขึ้นหมดเลยครับนี่คือพระนี่ข้างล่างก็ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่แก่งแล้วครับคือพระฟันธงอายุมากกว่า160ปีครับมากกว่า150ปีแล้ว60ปีนะครับนี่ครับเสร็จบ้างแต่พระกำแพงครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ